อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วขอเอาเนี่ยนะตุ๊กตาเป็นยางก่อนดีกว่าโอเคอ้าวน่ารักโอ้น่ารักอ่ะน่ารักเป็ดแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปตลาดโอเคเอานะครับสวัสดีผมครับเพราะว่าผมนิวส์กับเกมสลาแรนเชอร์ในพาร์ทที่30นะครับผมซึ่งพาร์ทนี้ผมก็จะพูดถึงส่วนของเรียกว่าไงดีอ่ะส่วนไอ้ท่าเรือด็อกที่ผมเปิดใหม่มาจะมีส่วนพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะผมที่ผมยังไม่รู้ผมไปรู้ทีหลังนะแล้วก็ผมจะไปตะลุยส่วนนั้นเป็นหลักแล้วก็รวมถึงจะลองเลี้ยงเจ้าตัวควอนตัมสลามดูนะผมว่าจะไหวไหมที่บริเวณนั้นเพราะตรงนั้นที่ไม่มีตัวอื่นนะตอนนี้เป็นที่โล่งแล้วก็ผมจะเอาตัวที่ว่าตัวน้ำไอ้ตัวพัดสลามน่าจะไปเลี้ยงตรงนั้นได้เพราะว่ามีส่วนของน้ำตกอยู่นะผมโอเคผมจะพาไปดูนั้นแล้วก็เก็บตังค์เพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดการซื้อให้ได้อัปเกรดถึงขั้นที่มีของในสตาร์เพิ่มเติมมานะเนี่ยตรงนี้มีที่เห็นนะว่ามีตรงเป็นโซนน้ำอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราเอาพัดโดสลามมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวตายเดี๋ยวลงจอดไม่ได้โอเคพลังงานจะหมดแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะไปกลับไปตรงที่ผมเคยตั้งไอ้ตรงนี้ไว้นะผมไอ้บ่อน้ำเล็กๆของผมที่ยืมเราพัดโดรักๆนะครับผมตรงนี้โอเคยืมตัวเนี่ยนะเนี่ยผมคิดว่าต้องไม่ต้องใช้แล้วไอ้ตรงบ่อน้ำเนี่ยลองไปดูว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงไอ้ตัวพัดเดิลไว้ตรงนั้นได้หรือไม่นะผมแล้วผมไม่มีปัญหาในการเอาพัดเดิลไปไว้กับตัวควอนตัมเพราะพัดเดิลควอนตัมมันไม่กินกันอยู่แล้วนะพัดเดิลมันกินตัวใหญ่ไม่ได้แล้วก็ไม่น่าจะกินไอ้พัดเดิลพอดปะไม่น่านะถ้ากินก็แปลงร่างเป็นควอนตัมพัดเดิลก็คงจะก็ไม่เลวนั่นแหละโอเคเนี่ยได้เปล่าน่าจะได้นะน่าจะได้เพราะเป็นโซนนะครับพื้นที่น้ำนะผมโอเคนี่แหละ4ตัวเหมือนเดิมนะนี่อยากลอง5ตัว6ตัวแต่มันกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องของการไม่ออกพัดโดมาให้เราออกพอดมาให้เรานะผมโอเคแล้วยังเก็บตังค์เพิ่มที่จะซื้อพื้นที่เพิ่มด้วยนะโอเคผมจะไปเก็บควอนตัมสลามแล้วก็ต้นไม้มาเลี้ยงด้วยต้นไม้เนี่ยใช่ต้นไม้ไอ้ต้นนั่นน่ะต้นเฟรดเลมอนยาที่เลี้ยงเลยนะผมโอเคต้องเก็บตังค์ก่อนก็ลืมที่จะเนี่ยไอ้ฟาร์มพวกนี้เอาไปให้หมดนะที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะไปเพาะพันธุ์เพิ่มเติมนะผมในอนาคตนะโอเคก็จริงผมว่าจะเล่นยาวๆหน่อยครับอัปเดตนี้เนื่องจากว่ามีเรื่องเก็บตังค์เป็นหลักนะก็เลยอาจจะยาวได้นะผมแล้วก็อาจจะไม่ตัดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเบื่อก็ต้องขออภัยนะที่อาจจะมีแค่การทำอะไรซ้ำๆส่วนใหญ่ในคลิปก็คือการหาตังค์เป็นหลักแล้วก็การเอาอาหารไปให้สนามนี้แล้วก็ไปขายเงี้ยอาจจะซ้ำๆบ้างก็คงขออภัยนะที่นี้นะผมจะพยายามให้มีอะไรใหม่ๆในคลิปแต่ละคลิปแล้วกันนะคืออาจจะมีแค่ส่วนไม่มากอ่ะแต่แค่สั้นๆของแต่ละช่วงเช่นคลิปนึงครึ่งชั่วโมงแต่แค่ครึ่งนึงของคลิปอันนี้ก็มีส่วนใหม่ๆนะครับผมหมดจะเป็นอย่างนั้นสมมตินะโอเคก็พัดเดิลเท่าไหร่นะ32เอาเข้าเครื่องเถอะราคาแค่นี้ไม่ไหวบางทีก็ถูกไปโอเคตรงไหนที่ตั้งไม่ค่อยมีวะตรงนี้ตรงกลางใช้หมดแล้วโอเคไฟนอลลิงก์นะครับผมโอเคกดทีชอบเล่นปุ่มกดนะใส่ไฟโอเคที่เหลือก็เก็บมาแล้วก็เอาไม่เป็นโกบใส่ให้ตรงนี้แล้วกันมีป่าวะไม่มีนะโอเคกดเร่งให้เร็วขึ้นเลยโอเคอันนี้ให้เลยน่าจะหิวพวกนี้น่าจะหิวอยู่เอาตัวผีเสื้อตัวหญิงค่อยไปให้คิวเบอรี่ให้ฮันเตอร์ไปละแล้วกันนะฮันเตอร์กี่ตัว6ตัวปะรู้สึกจะ6ตัวโอเคให้อย่างนั้นอันนะผมเอาไปเลยโอเคแล้วก็มาคราวนี้ผมจะไปดูซิว่าไอ้ตรงตัวนั้นนะต้นไม้เป็นเลมอนมันหายไปยังจะได้ย้ายที่ได้แล้วก็ตังต้องการตังเพิ่มว่ะยังไงก็ต้องสร้างพื้นที่เพิ่มต้องเทตังเยอะเลยโอเคหายแล้วนะผมเดี๋ยวเตรียมตัวสร้างพื้นที่ใหม่ตรงบริเวณตรงนั้นแหละแต่คือผมว่ายังไงผมก็ต้องหาเฟนมอนให้ได้เยอะๆก่อนอะใช่ไหมก่อนที่จะมาเริ่มทำควอนตัมสลามจริงเพราะว่าไม่งั้นมันจะกินไม่อิ่มมันจะทะลุมาได้แน่ๆนะผมโอ้30เลยเหรอเยอะจังเลยอะโคตรเยอะโอเคต้องการทำให้พวกนายกินเลยจัดไปเอาไปเลย15ชิ้นอย่าตกสิ5ชิ้นเลยเต็มที่จัดเต็มนะผมกำลังขาดแคลนตังทุกอย่างอะขาดทุกอย่างเลยก็ให้เต็มที่อ่ะอันนี้ด้วยโอเคแครอทอีกเต็ม30ป่ะเนี่ย30ก็ดีนะไม่น่าถึงอันนี้ยัง20เท่าเดิมนะผม
รอบนี้ได้ออนั่น2ชิ้นโอเคก็ไม่ได้เลวร้ายโอเคตรงนี้บางเปล่าที่เห็นนะผมไม่ปลูกละเปลี่ยนที่ปูไหมต้องเก็บตังค์เพิ่มโอเคเอาแครอทไปให้ตัวไอ้ตัวคริสตัลดีกว่านะคริสตัลมันออกอันย่ำจำเป็นสุดละหายากหน่อยแต่ก็ปลูกได้ก็เลยได้เรื่อยๆนะครับผมปึ๊บโอเคใส่เข้าไปโอเคใส่เครื่องหน่อยออกไป2เนี่ยครับผมเนี่ยโอเคต่อไปผมจะเอาเฟรดน้ำมันมาปลูกแล้วกันนะ928มีตังค์พอป่ะวะน่าจะไม่พออ่ะตอนนี้มีอะไรขายได้บ้างไหมที่เยอะๆอันนี้เหรอ79 28โอเค79เหรอฟอสโฟไม่น่าแพงมากนะแต่ก็ถือว่าซื้อมาเพื่อที่จะสร้างพื้นที่เพิ่มก็น่าจะไหวอยู่โอเคไม่ต้องแบบผลมากไม่ต้องถึงหลักพันหลักหมื่นก็ได้เอาแค่สัก 3-4,000 ก็พอละโอเคฟอสโฟมีเยอะมีล้นคลังอยู่แล้วก็น่าจะยังไม่ใช้ในการค้าของมากเท่าไหร่นะคริสตัลมี55เก็บไว้ก่อนก็ได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาฟอสโฟไปขายก่อนดีกว่านะผมโอเคน่าจะได้ฟอสโฟขาย2รอบสักรอบ2รอบอ่ะน่าจะได้ละพอที่จะซื้อให้ปลูกผักได้นะผมแบบเต็มสตรีมแล้วก็เตรียมสร้างพื้นที่เพิ่มต้องเก็บตังค์เพิ่มในการเตรียมสร้างพื้นที่ส่วนของตัวไอ้ชื่ออะไรนะลืมโอเคราคา24ก็ไม่ถึงไม่เลวสำหรับไอ้ของเนี้ยโอเค2ล็อตเลยกันนะสำหรับสร้างไอ้ตัวพื้นที่สำหรับตัวควอนตัมสลัมเนี่ยนะตรงโซนของอ่าวผมต้องเก็บตังค์ไว้ทั้ง2ส่วนทั้งส่วนที่เป็นปลูกพืชด้วย1แล้วก็ส่วนที่เป็นของควอนตัมสลัมอีก1นะครับผมตามนั้นโอเคเดี๋ยวนะเลยเอานี่แหละมีเยอะเลยเพียบไม่ค่อยได้ใช้ไงผมไม่ค่อยได้มาเอาเนี่ยแล้วข้างในนั้นจะมีเยอะเลยไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้น่าจะไม่น่าขาดแล้วแหละโอเคผมจะปลูกก่อนนะปลูกก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนของการเลี้ยงค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจจะไม่ใช่พาร์ทนี้ก็ได้อาจจะเป็นท้ายพาร์ทนี้หรือพาร์ทหน้าเพราะว่าต้องรวบรวมให้เสร็จทุกอย่างก่อนนะรวมถึงผลไม้ต้องมีผลไม้เยอะๆด้วยไอ้ส่วนของเดี๋ยวนะผมเอาปิดเออใช่ไม่ใช่เอาอันย่าทำเป็นไอ้นั่นเฟรนเลมอนเอาเฟรนเลมอนมาแล้วก็นั่นแหละปริมาณให้เป๊ะๆนะผมแล้วผมเอาไอ้หัวของมันทำไมวะลืมขอโทษนั่นแหละเอาหัวของกลับไปที่เดิมโอเคเอาเฟรนเลมอนมาเฟรนเลมอนนี่แหละต้องให้จำนวนเยอะกว่านี้นี่ไม่มีไม่พอผมจะเลิกแล้วการที่ไปรวบรวมมาแล้วเอาไปขายไม่เอาไอ้เอาไปให้เฟรนไอ้ตัวนั้นที่นั่นอ่ะไม่เอาละอย่ามาตรงที่ฟาร์มตัวเองว่ามันจะหายตัวได้หรือไม่นะผมซึ่งอาจจะลำบากแหละแต่ผมว่าผมจะเอาให้ได้ของเล่นของตัวไอตัวคอนทัสลามก่อนนะค่อยมาขายดีกว่าผมว่าเดี๋ยวปลูกเฟรนเลมอนก่อนนะผมเสร็จแล้วปั๊บผมจะเก็บตังค์ให้ได้พออัพเกรดของเล่นก่อนดีกว่าเพื่อที่จะให้ได้ของเล่นของตัวควอนตัมจะได้ทำให้ควอนตัมมันดีขึ้นได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการม็อบบ่อยๆนะผมอันนี้ก็อย่างแรกนะคิดว่าน่าจะดีกว่าการที่สร้างเลยนะครับผมโอเคเก็บงั้นต้องเก็บให้ได้ตรงนี้เอานี่กันนะเอาแรกสุดเลยใกล้ๆหน่อยสร้างสวนนะผมโอเคแล้วก็ใส่นี้ด้วยสปาร์กิ้งด้วยสกาโคไม่ต้องมั้งไม่ต้องให้กลัวสลามอ่ะแต่มันกลัวสลามนิดนึงตรงที่ว่าโอ้ไม่ต้องอ่ะผมไม่ต้องโอเคนี่ดรอปแล้วนะผมอยู่ได้พูดน่าอยู่ได้นะโอเค1นั่นอยู่ตรงนี้1ตัวตรงนี้2โอเคอยู่ตรงนี้4ตัวมาออกกันตรงนี้ด้านล่างจริงไงโอเคเดี๋ยวผมจะเอาของเล่นมาลงกันไว้แล้วกันนะเดี๋ยวจุดที่เดี๋ยวสลามอยู่อยู่แล้วนะครับผมดีกว่าก็เก็บของเล่นมาต้องแยกทีละชิ้นน่ะไกลอ่ะเดี๋ยวนะโอเคดีโอเคต่อไปผมจะลองสิ่งที่เป็นคอร์รัปอย่างนึงของไอ้ตรงอ่าวแล้วกันนะผมตรงท่าเรือก่อนนะก่อนที่จะไปส่วนต่อไปก็คือส่วนของการหาตังค์อีกรอบนึงผมว่าจะหาตังค์แล้วก็อัปเกรดให้ได้2ขั้นก่อนดีกว่าให้ได้ควอนตัมของเล่นของตัวควอนตัมสลามก่อนดีกว่าเพราะจําเป็นผมว่าจําเป็นนะในการคุมอารมณ์ของสลามพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงกลัวลืมขั้นตอนให้นี่5โอเคนี่ใส่ไปโอเคเสร็จแล้วเก็บตังค์ไหมไปขายกันเยอะอยู่แล้วโอเคดูซิตรงนี้มีเยอะปะไม่เยอะมากแต่ก็เดี๋ยวก็ได้อีกเดี๋ยวก็ขายมาอีกเนี่ยครบ50ก็ยังรู้สึกว่ายังดูได้อีกจริงเหรอโอเคราคา24ราคาโคตรถูกอ่ะตอนนี้คือราคาถูกมากถูกจนเครียดเลยโอเคต้องเก็บตังค์รวบรวมผลไม้สร้างพื้นที่เพิ่มอ่ะตอนนี้กูอยู่ในฟาร์มไปท่านึงนะผมจริงมันก็มีพื้นที่ตรงส่วนที่คุณเอชยังน่าจะไปดูได้แต่ก็ขี้เกียจไปเด
ี๋ยวก่อนนะตรงนี้ก่อนให้ตรงนี้เสร็จก่อนผมว่าที่ฟาร์มเราอยู่เบสิกสองมันน่าจะได้อยู่เก็บนำให้ที่บ้านนี่แหละแล้วก็อัปเกรดที่จำเป็นต้องใช้งานนะผมให้ครบเลย99จะครบแล้วนะปริมาณมันจะล้นแล้วนะไงดีวะ98แล้วเหรอเดี๋ยวผมใช้99บ้างผมต้องผมว่าผมจะฟิวชั่นตัวรัสลามเพิ่มดีกว่าเพราะว่ามันผมว่าอันเนี้ยผมต้องเปลี่ยนเป็นที่ที่ควรจะมีสลามเยอะมากกว่านี้ไม่งั้นมันรอดไม่ได้แน่เลยวะโอเคเดี๋ยวขอทีอย่างนะขอดูก่อนแป๊บนึงนะราคาที่คุ้มค่าโอเคแรดกับคริสตัลมั้ยเอาปะน่าจะดีแรดกับคริสตัลที่ตรงนี้แหละที่ยังไม่ได้ใช้งานนะผมเราไปหาจุดไหนง่ายกว่ากันแรดกับคริสตัลอ้าวแถวนี้จุดบ้าแถวนี้มีจุดไหนที่มันไปถึงจุดพวกนั้นได้ใกล้ๆไหมนะแรดหรือคริสตัลเหรอมันเป็นสิ่งที่อยู่เป็นจุดอะจุดเฉพาะจุดมากๆเลยอะโอ้โหจะเติบโตไปทั้งวันเดี๋ยวเพิ่งได้ข่าวเพิ่งเก็บเมื่อกี้นี้อะไรอะให้เวลาเราไปไหนมาไหนก่อนได้ไหมไม่ได้ไปไหนเลยแรดกับคริสตัลเหรอมันต้องไปโซนอินดิโก้หมดเลยวะโอเคครบเหรอ18เองเหรอแต่ก็สิบแปดนะโอเคแล้วก็คริสตัลวันนี้ก็ได้อะไปโอเคเสร็จแล้วไปเอาคริสตัลกันนะผมจะเร็วสุดแล้วตรงนี้ก็พอดีเลยโอเคปะได้แล้วดูดมาเก็บมาถ้าจะมีแค่นี้มั้งถ้าไม่มีก็ถ้ามีเพิ่มก็คือเป็นปูนี่ไงลาวากำลังคิดว่าจะมีไหมยังอุตส่าห์มีอีกนะโอเคเก็บแป๊บนึงตรงไหนวะที่ก็ไม่ค่อยมีอีกโอเคตรงไหนวะไม่มีที่ปากเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บเพี้ยงอ่ะข้างในก็ได้วะใกล้หน่อยเดี๋ยวปักตรงนี้ไว้นะผมโอเคมาสักไกลเชียเอาตัวรีฟันนอรี่ลิงนะผมแล้วก็เอาใส่แพมบอดี้ออร์ไปรอไปกี่นี่เอาลาวาใส่กำเดี๋ยวนะ กลับก่อนโอเคเปิดดูเว็บหมดนะผมก่อนนะอันนี้ซีได้ไรโอเคเราดัชไม่ได้ไม่เป็นไรที่เหลือเอานี่มาปึ๊บโอเคพิงสลามไม่เอาโอเคเราดัชมาแล้วก็เอาใส่เครื่องให้หมดนะโอเคมันอันนั้นเฉยเดียวโอเคเข้าไปอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนะแล้วก็ผมจะเก็บอันนี้พวกเนี้ยเอ้ยขอหน่อยนะคริสตัลสลามนะผมจะได้คริสตัลสลามมาขายมากขึ้นสมกับตัวแรดสลามนั่นเองนะผมก็จะได้เป็นคริสตัลแรดคริสตัลที่แรดมากโอเค7ตัวก็น่าจะพอแล้วผมว่าพอแหละนี่แหละเซตใหม่ที่ผมจะทำนะผมโอเคแล้วก็ไอ้นะเมื่อกี้เราไอ้อันยันหายไปอันนึงอาจจะโดนกินไปแล้วแน่แล้วทุเรศมากนายจะไม่ได้กินอ่ะใช่นายใช่มั้ยใช่นายใช่บัวชัยชัวโอเคอยู่ตัวเดียวแหละที่แถวนี้แล้วมันน่าจะกินได้โอเคกลับเถอะโอเคเดี๋ยวนะแครอทผมว่าเก็บก่อนดีกว่าเพราะว่าจะให้คริสตัลสลามผสมกับแรดนี่แหละเป็นการสร้างไอ พวกทุกคริสตัลชอบอันนั้นใช่ไหมผมจะไม่ได้แรดชอบอะไรกันนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีกันนะผมโอเคแรดหมอแรดชอบไอตัวโอกาโอกาใช้ลืมไปเลยโอเคผมจะเอารังสีมา7โอเคเสร็จแล้วป๊าบเอาให้นี่กินทั้ง7ตัวนั่นแหละและนี่ก็คือแรดคริสตัลนั่นเองนะผมสุดฟุ้งฟริ้งอลังการงานสร้างเอาโอก้ามาจะได้ใช้งาน มันเต็มแล้วมันล้นนั่นแหละโอเคเอามาสัก21อันแล้วกันนะโอเคเสร็จแล้วก็ให้อาหารไป7อันตามปริมาณที่คู่ควรโอเคเสร็จแล้วตัวนึงยังไม่ได้กินเหรอเมื่อกี้เห็นตัวเล็กตัวนึงหรือเปล่าน่าจะครบแล้วแหละโอเคใส่ไป14อันนะผมเคต้องให้อย่างเงี้ยแหละให้ทำมาเนี้ยที่เราก็ต้องทำในก่อนที่เราจะทำของควอนตัมสลามต้องทำอย่างนี้ได้นะผมโอเคต่อไปแคลอทก็จะให้พวกนี้แต่ไม่แล้วอย่าไปให้พวกข้างในดีกว่าโอเคตอนนี้จะทำให้เราจะปั๊มได้มากขึ้นอีกระดับนึงนะครับผมตอนนี้เราคิดดูว่าถ้าเราจะให้ควอนตัมผสมกับตัวไหนดีเนี่ยคิดอยู่นะว่าควอนตัมกับตัวไหนที่ผสมกันแล้วจะกินอาหารได้คุ้มค่าควอนตัมมันกินผลไม้ใช่ไหมเราควรจะให้ตัวกินผักมันก็เนื้อที่ราคาดีๆที่ปริมาณยังขาดอยู่ที่หาง่ายๆด้วย
หาง่ายๆปริมาณดีราคาขาดโอเคแล้วก็ผมจะลองอันหนึ่งก็คือการไปลองไอ้เวอร์ชันใหม่ของส่วนของท่าเรือที่ผมยังไม่ได้ลองนะผมต้องเอาตัวทดลองก็คือเธอเขายิ้มเลยนะเขาบอกว่าที่ตาข่ายของไอ้พื้นที่นั้นน่ะพื้นที่ของอ่าวอ่ะตอนนี้จะเล่นกับมันได้โดยการจับฉลามพุ่งไปมาลองใช้เธอนะดูดวงตาเขาอ้อนวอนอยู่ว่าจะทำอะไรเขาเลยนะเขามึนๆอยู่อ่ะไม่ทำอะไรสักหน่อยเราแค่จะมาทดสอบระบบใหม่เฉยๆนะผมหมอคงไม่เป็นไรนะหมอคงไม่เป็นไรดูกินกินระหว่างเดินได้คืออะไรเดี๋ยวเราจะหิวมากเราไม่เคยให้อาหารเธอเลยซอรี่นะโอเคตรงนี้แหละพื้นที่โดยรวมที่สังเกตเห็นมีตะข่ายนะผมตะข่ายเต็มเลยนะใช่ไหมเวจ้าเอาเนี่ยพุ่งไปใส่ตะข่ายได้เช่นกรณีนี้หนึ่งสองสามเนี่ยนี่ติดตะข่ายนะผมเป็นไงน่ารักติดตะข่ายอันนี้ไม่ใช่เพราะตัวติดหนาวนะแต่มันติดตะข่ายเพราะว่านั่นแหละฟังก์ชันพิเศษของมันนะผมของไอ้ตะข่ายพวกนี้เป็นการทำให้ตัวติดตะข่ายติดแล้วติดเลยติดค้างกับค้างท่าเมื่อกี้นี้เลยอ่ะนี่ก้อนพลังงานบางอย่างนะผมที่อยู่บนตะข่ายก้อนอะไรโหสวยอ่ะสวยนะเฮ้ยสวยเลยอ่ะเอ้ยวู้ว้าวคือได้มันครั้งนึงเป็นตอนที่ไอ้ท่าหมุนก่อนไปถึงจะได้ยาวๆหรือไม่เกี่ยววะคือผมกลัวไปตรงนี้แล้วกลัวจะมันจะตกน้ำตายไงหมุนสิหมุนทางท่าเมื่อกี้แน่จะได้อยู่ยาวติดมันติดค้างมันแปลกๆอ่ะมันติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ะต้องให้มันหมุนก่อนมั้ยตายไม่หมุนว่ะหรือมันยังไงมันบอกสายหน้าไม่เอาไปเข้าลงไปเถอะอะไรอย่างงี้ไม่เอาไม่อยากอยู่ที่นี่ไปแล้วโอ๊ยโอเคอย่างนั้นแหละติดไปโอเคผลไม้เดี๋ยวมันนึงนะมันอยู่ป่ะเนี่ยกูไม่อยู่ว่ะกูมันตกมันลงทะเลเนี่ยมันลอยลงสู่ทะเลมันหายไปเลยอะไรดีวะไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนนะขอผลไม้ก่อนโอเคผมจะเก็บเฟรชเลมอนก่อนนะผมโอเคผลไม้ตรงนี้นี่โอเค12มีอีกป่าวตรงนั้นน่าจะมีอีกจุดหนึ่งโอเคอึ๊บ18โอเค18ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องครบ20ก็ได้อยู่ปะวะยังอยู่เนอะเปลี่ยนสภาพแล้วยังอยู่อ่ะต้องคงท่าต้องคงท่านั้นหน่อยถึงจะอยู่โอเคยังได้ปะโอ้เหลือไม่กี่ลูกแล้ววะบ้าเอ้ยเฉาหมดแล้วเนี่ยเฉาโคตรไวอ่ะต้องมาดูบ่อยๆว่ะโอเคต้องตั้งเครื่องนี้สักเครื่องนึงอ่ะโอเคสุกมันติดยาวๆนะเอ้าไม่ติดแล้วว่ะโอเคมันติดแค่ตอนที่มันค้างท่าใช่มั้ยโอเคเราจะนี่การสาธิตเฉยๆนะว่ามันทำงานยังไงเฉยๆเพราะนั้นเราก็กลับพาเธอกลับไปที่เดิมแล้วกันนะแล้วเธองอนดูสายตาเธออยู่ข้าวอยู่ข้าวใช่มั้ยล่ะเดี๋ยวหาอาหารมาให้เลี้ยงนะจะกินอะไรว่ามาไม่พูดเหรออ่ะตรงนี้ตามสบายเลยจ้ะไปแล้วปล่อยเธอตรงนี้กันนะเธอจะไปเนี่ยเธอจะตายไหมเนี่ยคือเราอยากปล่อยเธออิสระนะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มีบุญคุณกับเรามากนะแต่ว่าเราเธอจะไปตายที่ไหนหรือไปกินอะไรที่แบบผิดปกติเผยเอาพอดออกมาเสร็จแล้วปั๊บมีตัวอื่นกินปั๊บแล้วตายหักกันหมดเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะกลายเป็นทาซึ่งไม่โอเคจะกินไก่เมื่อกี้ดินเสียกินดินเสียกินนะเธอแฮโอเคเนี่ยตัวปล่อยของเรานะผมเป็นแทบบี้คริสตัลนะผมเหมียวของเราเหมียวคริสตัลของเรานี่เองโอเคกลับที่เดิมนะจะไม่ให้เธอปวดมากกลัวเธอทำฟาร์มเละเขียบะโอเคคิวเบอรี่ใช่ไหมให้หญิงห้อยโปกฟุตเลยใช้ได้สิเหลือเต็มเลยโปกฟุตเนี่ยเราใส่ไปตรงนี้ก่อนนะใส่ไว้แป๊บตรงไหนวะโอเคเราใส่ตรงโปกฟุตเราควรจะมาใส่ตรงนี้ป่ะจะได้ไงดีวะของมันแบบคันที่บอกปริมาณยากตอนนี้เดินวุ่นมากในฟาร์มเรานี่คือเดินเหนื่อยนะเดินโคตรยาวโคตรลำบากโอเคอีก6ชิ้นให้ฮันเตอร์โอเคมันเกินบอกว่าไม่แน่ใจช่างมันโอเคโปกฟูดเอาใส่เครื่องไปก่อนเฟรชเลมอนมีแค่นี้ยิ่งเหรอวะน้อยนิดจริงๆโอเคผมว่าผมจะเอาแครอทเปลี่ยนที่ดีกว่าแครอทไม่ค่อยจะใช้นะผมไปข้างในดีกว่าแล้วเอาโปกฟุตออกมาข้างนอกโอเคนะเพราะผมมาใช้ตรงนี้จะเร็วกว่าโอเคอันนี้จะแทนนะผมโอเคเสร็จแล้วเอาแครอทเนี่ยไปใส่
ในฟาร์มตรงนั้นแทนย้ายที่นิดนึงนะตอนนี้เป็นการจัดฟาร์มให้เหมาะสมขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนก็พอสมควรนะใช้เวลานิดนึงนะผมแล้วก็เพื่อนๆแหละคลิปนี้เพื่อนๆนะไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมคนดูก็ไม่ค่อยซีเรียสกับการที่ผมเล่นนะผมก็ชิลๆไปก็ถือว่ามีคนดูอยู่โอเคโอ99ใส่เครื่องไปนะโอเคแล้วเอาแครอทสับที่ไปไว้ข้างในแทนนะผมไปเป็นพื้นที่ของไม่ค่อยได้ใช้งานโอเคตรงนี้มีที่ว่างอยู่ไปจัดไปใส่เลยตรงนี้มันเน้นส่วนของข้างในไงแล้วก็เป็นพืชพันธุ์ที่อยู่ตรงนั้นน่ะโซนนั้นน่ะจะหาได้แล้วก็อันนี้แหละโกนะโอเคนะอันนี้โอเคนั้นเฟรดเลมอนก็จะแบ่งถือว่าแบ่งโอเคถ้าที่ผมคิดนะรู้สึกผมแบ่งโอเคอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวก็รอให้มันดูดไปคงดูดเองคงไม่หายหรอกนะโอเคเคลียร์ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมอันไหนก็ในนั้นละเอาเป็ดหน่อยไหมเป็ดผมเป็ดจ๋าโอเคเอาเป็ดไปให้เล่นให้ตัวน้ำเล่นนะผมจะเริ่มย้ายที่ของเล่นไปตามจุดที่เหมาะสมแล้วกันนะครับผมอ่ะเคลียร์นี้หายหมดละสองต้นไม้แล้วเดี๋ยวไปเอาเพิ่มโอเคเดี๋ยวต้องเคลียร์นั้นด้วยเดี๋ยวมันมีใครมากินสุดสลามผมมาเกิดมาตายแน่ๆถ้ากินอ่ะโอเคเป็ดมาแล้วเล่นกับเป็ดนะได้ไหมได้ไหมมาหาแล้วไม่มาเลยน่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจจะยุบไอ้ตรงพื้นที่ของนั่นน่ะไอ้ส่วนต้นไม้ตรงไอ้ตรงหัวหน้าจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าคืออาจจะใช้ก็ได้ถ้าเกิดใช้ผมก็คือได้เออใช่ถ้าเกิดใช้ตรงนี้บ่อน้ำเพิ่มก็จะเป็นการได้พัดเดิลสลามสองเท่าโอเคจะเอาอีก4ตัวแล้วก็ไปเพาะเลี้ยงเพิ่มแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวปลูกเพิ่มก่อนผลไม้ตรงนี้แหละใกล้ดีโอเคใกล้ขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะเออต้องงี้ต้องปลูกนี่แหละเราเสียเวลาเดินไปในถ้ำแล้วกลับมาเอาเนี่ยโหขาลากโอเคคนคิดได้นานแล้วย้ายที่ของที่ไม่จำเป็นไปในถ้ำนะผมโอเควันนี้ก็ถือว่าดูดีขึ้นหลายเท่าตัวสฟาร์มเราตอนนี้ก็เหลือการไปเอาตังค์เพิ่มเราซื้ออัพเกรดต่อไปเท่าไหร่กันแน่ราคาเท่าไหร่จะได้ปรับตังค์ให้คร่าวๆก่อนให้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตผมว่าลิงนี้กันดีกว่าอัพเกรดให้ได้จุ๊บอัพเกรดได้จุ๊บกว่าจะได้ของเล่นของตัวไอควอนตัมอ่ะนะโอเค 5,000 นี่ไงโอ้ใช่ลืมไปว่าแอดวานซ์มันอยู่ตรงนี้แล้วลืมโอเคอีกเท่าไหร่1,500 1,600แล้วก็รวมค่าผมเล่นเพิ่มอีกด้วยอย่างน้อย3ชิ้นนะผมก็ 3,000 โอเค 3,000 คือเป้าหมายของเรานะผมโหได้ข่าวเพิ่งเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่อันนี้มันครั้งเก่าปะผมครั้งเก่าอยู่โอเคเดี๋ยวนะผมรีบเคลียร์บูซามแล้วผมนี่แม่ผมค้างเก่าอยู่เคลียร์บูมเท่าไหร่นะราคาบูมเท่าไหร่ลืมไปเลยคริสตัลมันเลยเข้าไม่ได้ไงบูมโอเค35ขายไปเถอะทั้ง4กับตัวบูมขายได้ตอนนี้รีบขายฮันเตอร์ราคาตกมากเลยรู้จะแพงกว่านี้ฮันเตอร์นี่30เองเหรอวะมันน่าจะใช้เยอะให้ขายไปเยอะช่วงนึงโอเคเดี๋ยวคริสตัลน่าจะเข้าได้แล้วทั้ง4มาเลยไม้หมดเนี่ยจะ 5,000 แล้วเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้เพิ่มเป็นค่าซื้อของเล่นเพิ่มอีกนะครับผมอีก3ชิ้นเอาให้ครบนะจะได้เป็นพาร์ทรีวิวของเล่นเพิ่มเติมแล้วก็พาร์ทส่วนของพิเศษของด็อกแล้วก็รวมถึงวางแผนในการในอนาคตส่วนพัดเดอร์สลามแล้วก็อีกมากมายในส่วนพื้นที่ของอ่านะครับผมโอเคเรียบร้อยป่ะ 7,100 สบายๆอัพเพิ่มทีนะผมแอดวานซ์ได้แล้วโอเคต่อไปเป็นเพย์ฟูลจ็อกและเพย์ฟูลฟ็อกนะผมแล้วก็สีใหม่สีกิงเกอร์สีขิงแล้วก็สีพีพอร์ตสีของไอ้เรียกว่าไงนะไอ้พวกถั่วแล้วนะครับผมสีเขียวเขียวถั่วแล้วของเล่นก็จะเพิ่มไหมตรงนี้ใช่ปะนี่โอเคคริสตัลบอลของคริสตัลสลามแอดวานมากอ่ะโอเคยูดอิดทูซีดเห็นอนาคตได้แต่ไม่มีทางที่จะบอกไม่เห็นอนาคตแต่ไม่ได้บอกเราไม่ช่วยอะไรเลยไก่โอ้ไก่กระไซให้ฮันเตอร์สลามได้ออกรากผู้ดิ้นรักการราและการฆ่าในการสัวไก่ตุ๊กตาไก่ยัดนุ่นโอ้โหไก่สีม่วงอ่ะแล้วก็พัสเซอร์คิวไอตัวลูกบิดนะครับผมที่สละความต้องสลามโอเคที่เราแก้ปัญหาบางอย่างได้แต่ไม่ยอมแก้ที600โอเคพอซื้อหมดเลยโอ้ลูกแก้ววิเศษบอกค่าเถิดใครงั้นเล่นได้บัตรพีมันคือลูกแก้วอ่ะโอ้มีเสียงด้วยเสียงคล้ายแก้วอ่ะว้าวไม่แตกนะไม่แตกโอเคเลิศอยู่แล้วก็เอามาไก่ยัดนักไส้ยัดนุ่นว้าโอเคมินอินบ็อกซ์อาชิมินเดี๋ยวนี่ไก่เลยเดี๋ยว
ดูหน้าไก่มันม่วงๆแล้วก็ไก่มันดูง่วงๆเอาไปให้ไก่สิไก่จะว่าไงไก่จะว่าไงไม่เห็นไก่ไก่ว่านี่ตัวอะไรอ่ะเหมือนม่วงต่างขึ้นอื่นหรือเปล่าใช่ไหมปัสเซอร์คิวโอเคโหใหญ่เนี่ยลูกปิดไอ้นั่นแหละลูกปิดเนี่ยผมที่หมุนได้หรือเปล่าไม่น่าหมุนได้ดูไก่ความม่วงของไก่ดิโคตรม่วงอ่ะโอ้โคตรแข็งเลยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงด้วยเหรอกระตักมีเสียงกระตักด้วยคล้ายๆนั่นน่ะไอ้ตัวไก่เนี่ยไก่ของเวียโซนึงอ่ะไก่ที่หมาคาบอ่ะมันจะมีเสียงอ่ะวี้วี้เสียงนั้นน่ะอุ้ยติดไก่ใหญ่ไปนะเล่นไหมฮันเตอร์กินไก่กันฮันเตอร์หมื่นโอเคกระตักแล้วกระตักแล้วกระตักกระตักโอเคจะมีเสียงยาวๆเลยว่ามันเล่นอยู่โอเคชัดเจนมากเฮ้ยหนุกดีอ่ะโอเคต่อไปคริสตัลครับผมแค่นี้กับคริสตัลสรามวันนี้มีพอดีเบยอ่ะพอดีเบยอ่ะเป็นโอ้โห ไม่ใช่นี้ผิดอันพอดีคืออันนี้ต่างหากล่ะเย่เล่นคริสตัลนะผมในโซนพื้นที่นี้จ้าเคต่อไปลูกบิดยังไม่ได้ยังไม่มีตัวเล่นรอไปก่อนได้ของเล่นแล้วยังเดี๋ยวพร้อมเลยครับผมพร้อมที่จะลุยแล้วผลไม้ต้องเป็นผลไม้ก่อนใช่ไหมมาฮันนี่นะฮันนี่ที่รักเอาฮันนี่ไปเอาฮันนี่เอาพึ่งไปโอเคแล้วก็อันนี้เอาให้อีกห้อยนะไม่เคยให้อะไรพวกเนี้ยเราเอามาถ่ายรูปเล่นอันเดียวเต็มเวลาแจกจ่ายแล้วผมจะจ่ายไปให้ทั่วๆนะทิวสาซื้อมานะผมต้องให้คุ้มเมื่อกี้นี้ให้แล้วนะก็ต้องเป็นอันนี้นะผมนี่ผมจะสว่างในพื้นที่แห่งความสว่างต่อไปเหลืออะไรให้เล่นบ้างที่ยังไม่ได้เอาไปแจกจ่ายทุกคนก็มีก้อนหินใช่ไหมก้อนหินอันนี้ก้อนหินอันนี้ก็ให้ล็อกตรงนี้ตรงนี้มันโอเคทัพปี้อยู่ในนั้นใช่ไหมเอาแน่ตรงนี้ก่อนนะก้อนหินไปเล่นทัพปี้แล้วก็ไหนพรมเดี๋ยวนะข้างในว่ะขี้เกียจไปว่ะรังสีให้ตรงนี้กันนะให้รังสีไปหลอดรังสีวางอย่าชาร์จมากจนไฟฟ้าช็อตนะจ๊ะโอเคเปล่าเอามันตั้งเลยให้มันดูโอเคปล่อยเขาเล่นไปนะผมน่าจะสนุกดีนี่เสียงแบบเสียงตุ๊กตาตลอดเวลาเล่นมันเล่นกันมันมากอะแย่งกันเล่นอะลูกบอลอยู่ข้างในนี่ก็อยู่ข้างในระเบิดโอเคบูมตัวบูมจริงๆอยากเอาให้ครบนะถ้าเกิดว่าเรามีตังค์เหลือเฟือตอนนี้ตังค์จำเป็นในการใช้งานอื่นนะผมบูมก็มีตรงนี้กับโอเคตรงนี้ก็ได้อะสองตัวเลยตรงนั้นยังโอเคแท็บบี้ใช่เดี๋ยวผมให้ตัวนี้กันนะให้ข้างในนี้ก่อนน่าจะครบแหละผมว่าครบทุกอันได้อยู่โอเคเอาหมายพรมมาโอเคแล้วก็สุดท้ายไอ้ลูกบอลไว้ข้างในนั้นนะผมพอดีทุกอันจะมีผู้เล่นหนึ่งกับหนึ่งนะผมหรือสองพิเศษบางอันก็ว่าไปโอเคได้เห็นว่าเรามีครบทุกสายพันธุ์ในฟาร์มนกเว้นควอนตัมนะผมควอนตัมไม่นับควอนตัมมันแรงเกินเดี๋ยวเขาน่าจะพยายามให้ได้นะคอนตัมอ่ะเลี้ยงให้ได้ต้องเลี้ยงให้ได้เคป่ะส่วนของเล่นที่ยังไม่ใช้งานเช่นลูกปิดตอนนี้ผมจะเอาไปโอนไว้ให้คุณเธอที่อยู่คนเดียวก่อนนะแล้วก็เธอเหงาอ่ะแต่รู้ว่าเธอปกติไม่เล่นอันนี้น่ะแต่ว่าให้เอาไปเล่นก่อนนะมองคุณจะมองแรงอ่ะว่าเอาอะไรมาให้ตูเนี่ยตูไม่เก็ตตูไม่เข้าใจตูไม่ต้องการเอาไปเถอะนะเล่นก็เล่นได้นะให้สมองคิดหน่อยก็น่าจะเล่นได้ปวดหัวตายปกติผมเคยเล่นนะลูกบิดแต่แล้วจำสุดบางอย่างแล้วก็เป็นชาติแล้วผมก็ลืมแล้วว่ามันอะไรบ้างโอเคปลูกเพิ่มนะอ่ะเอาลูกบอลไปเล่นก่อนนะเดี๋ยวระหว่างรอนะครับผมโอเคอันนี้ฮาร์ดบีตอันนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้ในเครื่องศูนย์ดีมากใจต่อผมกลัวผมจะไปข้างนอกแล้วผมจะนึกภาพควอนตัมเยอะไปนะแล้วมันแบบเรียกว่าไงอ่ะเอาว่าผมจะเลี้ยงควอนตัมสัก5ตัวพอนะห้าพอนะไม่อยากเลี้ยงเยอะแล้วเดี๋ยวว่ามันเวิร์กผมจะเปลี่ยนร่างเป็นควอนตัมบูมครับผมเพราะบูมมันมียังขาดอยู่ยังใช้ได้เยอะนะโอเคเอาฮาร์ดบีท1โอเคออดอัญญันหนึ่งแล้วก็ไปปลูกกันต่อนะครับผมแล้วก็ขายของต่อเพื่อที่จะเตรียมฟาร์มให้พร้อมสำหรับตัวควอนตัมสลามในอนาคตเร็วๆนี้แล้วดูผลลัพธ์กันนะผมว่าที่บอกไม่หายตัวกันน่ะมันป่วนอยู่ดีมันไม่หายใช่
ไม่หายในกรณีที่มันยังไม่หายแรกๆไงคือถ้าเกิดมันพุ่งออกมาข้างนอกแล้วเราดูดไปอ่ะมันไม่หายหรอกใช่แต่พอเราดูดเสร็จแล้วป้าตอนนั้นแหละถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวไงเดียคือไม่ทันอยู่ดีอ่ะมันก็จะสลายได้ดีนะผมรวมถึงถ้าไม่สลายในไม่สลายมันก็ลงมาข้างนอกได้คือมันหนีไม่ได้ง่ายๆปัญหาคือมันการหนีปัญหาไม่ใช่การหายตัวแต่เป็นการหนีนะผมการหนีคือมันถ้าเกิดมันหนีไปแล้วผมก็จับไม่ได้อ่ะผมต้องทำให้มันใจเย็นลงด้วยน้ำอย่างแรกคือน้ำซึ่งอยู่อย่างน้ำใกล้อยู่นะมีน้ำตกตรงนั้นนะผมอันนี้คือไม่มีปัญหาเรื่องน้ำถ้าเกิดอยู่ที่นั่นอ่ะเราต้องตั้งไอ้นั่นอ่ะไอ้ตัวเครื่องยิงน้ำผมไม่แน่ใจแต่มันเครื่องยิงน้ำมันก็น่าจะทาร์เก็ตแค่ตัวทาปะนะขอเช็คก่อนนะว่ามันขึ้นไอ้เครื่องยิงน้ำมันจะสื่อว่าอะไรกันแน่เครื่องยิงน้ำเนี่ยมันออโต้แค่ส่วนของทาครับผมโอเคเริ่มเห็นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วนะผมมาทีก็ไม่น่าทันอ่ะน่าจะไปกันหมดไงดีวะเก็บตังค์เพิ่มก่อนนะเพื่อที่จะสร้างให้เต็มพื้นที่เต็มสตรีมก่อนต้องมีเพลงหรือไม่มีเพลงให้กล่อมพวกมันก่อนนะคนตอนนี้เป็นปัญหาเยอะมากนะผมไม่อยากเลี้ยงหรอกแต่อยากลองดูเป็นคืออยากเลี้ยงไก่กรในที่มันจะไม่ปวดฝาเพราะนั้นผมเลยพื้นที่ใหม่วันนี้มันได้คุ้มค่าในการเลี้ยงไงแล้วก็ไม่มีต้นไม้อื่นด้วยอะไรเงี้ยไม่มีผลไม้ไม่มีไก่ไม่มีไก่เกิดไม่ต้องกลัวการไปกินข้าวสายพันธุ์แล้วก็การเป็นทาได้ไม่มีสลับตัวอื่นด้วยผมไม่ต้องกลัวไงตรงเนี้ยคือถ้าเกิดมันบุกเข้ามาคือถ้าเกิดนะสมมุตินะว่ามันเลี้ยงตรงนั้นแล้วอุตส่าห์ไปโผล่ถึงฟาร์มเราได้นี่คือก็ยอมมาแปะโอเคดูทีนึงนะว่ามันไม่โตหรือเปล่าโอเคน่าจะโตตอนเช้าผมว่าน่าจะยังนะน่าจะยังผมจะรีบไปเอาตัวสลามมาแล้วกลับมานะผมเอา5ตัวน่าจะพอแหละนะโอเค5ตัวเสร็จแล้วปั๊บสร้างพื้นที่ใหม่น่าจะขายของที่แถวบ้านได้ไม่ยากแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้เสร็จแล้วมันออกมาโอเคนะผมจะไปลองไอตัวกอร์โดสแนร์ทีนึงว่าจะล่อยังไงดีมาตั้งพื้นที่ตรงที่ผมขาดตัวสนามใหญ่ได้กันนะตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นแหล่งพื้นที่ของมันอ่ะน่าจะดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าตั้งข้างหน้าฟาร์มไม่น่าได้อ่ะน่าจะไม่ได้นะคาดเดาไม่ได้โอเคเอาไปโอเคอันนี้ด้วยเอาไปโอเคเราให้มานี้แล้วก็เอาคิวบอรี่ไปให้ข้างในเสร็จแล้วปั๊บไปพื้นที่ไอเชนรูดนะผมโอเคนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บตังค์พวกนี้ว่ามีอะไรที่ขายได้หรือเปล่า นะตามนั้นนะผมขอแค่5ตัวพอแล้วก็ไปเอาบูมมาตัวนี้คงไม่โตนะยังไม่โตหรอกโตไวไปโอเคไปแล้วปั๊บเข้าโซนนี้ขอ5ตัว1ตัวเอาจริงใช่ไหมถามก่อนเอาจริงใช่ไหมผมเสียมากเลยตอนนี้อ่ะ2ตัวเอาจริงครับวันนี้พวกนี้ไปก่อนนะผมยังไม่คิดว่ายังไม่เก็บแล้วกันนะหาเรานี่หาควอนตัมอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดเก็บมันจะเสียเวลาแล้วผมคิดว่าผมจะไม่ทันในการได้เฟรนเลมอนอีกล็อตนึงมันจะเสียเปล่าฟรีไงถ้าเกิดอย่างมาเก็บได้เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าต้องไปเสียเวลาโอนข้อมูลเข้าจะไม่ทันเอาไอ้ตัวนึงอีกตัวนึงข้างล่างเหรอข้างล่างมันไกลไปปะกลับเดี๋ยวกลับไม่ได้ตรงโอเคเนี่ยอ่ะ5ตัวพออย่าเยอะเกินคือผมคิดในหัวว่าต้องมีอย่างน้อย50เนี่ยในการใส่ช่องนึงถ้าเกิดว่าผมพยายามที่จะคงไว้สัก10ครั้งได้ก็น่าจะดีนะผมกิน10รูทอ่ะ10ครั้งอ่ะคิดว่างั้นก็เลยเอามาตามนี้นะผมโอเค5ตัวเสร็จแล้วปั๊บหูเอ็กโคไปติดตรงหน้าฟาร์มแล้วกันนะเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาขายวะระหว่างนี้งั้นตังค์ไม่พอโอเคตังค์ไม่พออัปเกรดสร้างพวกนี้พื้นที่เพิ่มเติมเอาอะไรดีอ่ะมาคริสตัลพอตมาเต็มที่หมดเลยนะเซตนี้เราจะรีบขายกันแล้วก็ไปต่อเติมพื้นที่สำหรับควอนตัมสลามให้มันเรียงได้หวังว่ามันจะเรียงได้49โอเคดีพอแหละ 2,000 น่าพอโอเค 2,200 พอป่าวะน้อยพอให้มันเป็นระดับปานกลางก็ได้กันนะเพราะตอนนี้สลามไม่เยอะอยู่แล้วนะผมน่าจะพอดีนะถ้ามีไอ้ผลไม้มาตอนเนี้ยน่าจะได้พอดีโอเคมันกลางคืนอยู่ใช่ไหมโอเคงั้นรอได้ไม่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรก็ดีก็ดีโอเคสร้างคอร์ดมาเสร็จแล้วก็
มิวสิกบ็อกซ์อย่างแรกก่อนเลยสำคัญสุดแอนเน็ตด้วยเอาไปส่วนล่างไม่ต้องพอร์ตคอลเลกเตอร์เอาไปออโต้ฟิลเดอร์เอาไปตังเท่าไหร่245หาเพิ่มแป๊บนึงนะโอเคเล่นกับอันนี้ก็ยังเล่นกับเป็ดอยู่น่ารักมาเอามาพวกนี้อึ๊บผมตื่นตอบเยอะกว่าปกติเนี่ยใช่ไหมผมว่าผมตอบเยอะมากนะไอ้พัดเดิลอะเยอะขึ้นเยอะอะไม่ดีอะดีมากเลยถูกใจอะตัวนี้ดีมากอะโหดอกเยอะมากอะมันมีที่แล้วก็น้ำมันไหลเรื่อยๆป่ะเกี่ยวบอกไม่แน่ใจนั่นแหละเลยได้รัวๆเลยพัดเดิลเท่าไหร่ราคาในนี้น่าจะยังไม่แพงที่ผมต้องการนะก็อาจจะยังไม่ขายนะผมอาจจะยังเข้าเครื่องก่อนดีกว่าพัดเดิลมันหายากสำหรับการเก็บคอลเลกชันคอลเลกเตอร์นะโอเคสำหรับพันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็คร่าวๆมานี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยพันหน้าจะมาทำการจัดการกับคอนเทนต์สลามให้ได้เก็บตังค์แล้วก็อัปเกรดฟาร์มเพิ่มแล้วก็ลงถึงคอนเทนต์สลามให้ได้เต็มๆนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คราวหน้านะครับกับสลามเอนเจอร์นะครับโอเคซีอิ๊วทำเข้าไปเลยบ๊ายบาย